สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่คุณยายอยากให้พี่สุทำแกงจืดวุ้นเส้นตอนเย็นนะคะพี่สุก็เลยตั้งน้ำอันนี้ตั้งน้ำไว้นะคะประมาณเกือบครึ่งหม้อนะคะก็จะใส่รากผักชีกระเทียมลงไปนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปแล้วนะคะก็เหลือตรงนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำเดือดนะคะพี่สุดใส่นี้ไปก่อนเดี๋ยวก็ประปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงของเรามีเนี่ยค่ะหมูสามชั้นเจนะคะหมูสามชั้นเจแล้วก็วุ้นเส้นค่ะซึ่งเป็นวุ้นเส้นซึ่งเราต้องแช่นะคะก็พี่สุแช่ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันจะได้นิ่มนิดหนึ่งค่ะเวลาเราทำกับข้าวแค่ถ้วยเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราก็น้ำเนี่ยค่ะเราก็ทําเราเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตวงอัดไม่ใช่ตวงตวงค่ะไม่พูดเดี๋ยวภาษาไม่ถูกตวงน้ํานะคะก็สมมุติว่าเราต้องการน้ําแกงประมาณนี้เราก็เพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะมันก็น้ําแกงก็จะอยู่พอดีหม้อค่ะมันจะได้ไม่เหลือเยอะเกินไปนะคะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะจริงๆแล้วใส่ที่หลังก็ได้แต่ว่าใส่ไปพร้อมกันก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่มันจะเรียกเต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่ค่ะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยค่ะ2 หลอดค่ะอย่างเยอะอย่างเยอะก็มีต้นหอมผักชีนะคะไม่มีอะไรแล้วก็พี่สุทำน้ำปลาพริกไว้น้ำปลาซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะตัดรสไปนิดนึงกับมะนาวค่ะมะนาวสักครึ่งซีกนะคะเดี๋ยวพี่สุใส่อันนี้ก่อนค่ะซีอิ๊วขาวประมาณ1 กระบวยนะคะกระบวยเล็กอันนี้แล้วเราก็ใส่ตังใส่ค่ะขาดไม่ได้เป็นจีนเขาจะใส่ตังใส่ลงไปสักหยิบมือหนึ่งค่ะพร้อมทั้งผงปรุงรสประมาณ1 ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะขาดเค็มหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวพี่สุใส่ตัวนี้ซอสฝาเหลืองอีกประมาณเกือบกระบวยเดี๋ยวเรามาชิมรสกันหน่อยมันจะได้หอมๆนิดนึงค่ะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวก็ได้นะพูดถึงจัดจ้านมากพอดีเลยค่ะก็รอเดี๋ยวตรงนี้ก็รอแค่เขาสุกอ่ะค่ะให้วุ้นเส้นมันสุกนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรายกลงหรือว่าผมคุณยายต้องต้มนานกว่าชาวบ้านคนนี้เองค่ะไม่ค่อยมีไฟเขียว แค่นี้ค่ะก็คือประมาณซีอิ๊วขาวก็ประมาณเกือบถึงกระบวยนะคะก็คือกระบวยเล็กนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วฝาเหลืองนะคะเป็นซอสฝาเหลืองที่พิสูจน์ใช้ฝาเหลืองเนาะค่ะรอต้มอีกนิดนึงค่ะให้เขาเดือดสักนิดนึงให้มันเส้นสุกนิดนึงค่ะผู้ใหญ่จะต้องการเส้นที่มันนิ่มเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ยถ้าเส้นสุกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็เหลือแต่รอเส้นในนั้นสวยๆค่ะไม่มีอะไรแล้วง่ายมาก
แล้วก็เดี๋ยวตอนขึ้นมานะคะเราอาจจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนิดนึงค่ะกับพริกไทยค่ะรอให้เขาสุกอีกนิดนึงค่ะคุณยายชอบนิ่มๆ นิดนึงพี่สุกก็จะให้สุกเยอะๆหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาเอาขึ้นนะคะถ้าอยากดูดวงกับพี่สุนะคะโทร0851611499นะคะดูทุกศาสตร์วิชาจะเป็นไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลลายมือเลข7ตัว9ฐานนะคะอันนี้ก็ต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ฮวงจุ้ยค่ะจัดวางฮวงจุ้ยสื่อกับเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าอยากจะดูเกี่ยวกับตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อนะคะดูเลขที่บ้านทะเบียนรถพวกนี้ก็มีการแก้ไขได้นะคะพร้อมแก้ไขแต่ว่าบางอย่างก็แก้ไม่ได้เช่นเบอร์โทรศัพท์อะค่ะอันนี้เดือดมากค่ะเสร็จแล้วค่ะจบแล้วเบอร์โทรศัพท์จะแก้ไม่ได้นอกจากเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติว่ามาดูก่อนก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มันแก้ไม่ได้แต่เลขบ้านเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่อาจจะใช้เหมือนกับใช้วิธีปิดทองเศษทองนะคะไม่ได้ให้งมงายนะคะแต่หมายถึงว่าพวกนี้ทำได้หมายถึงว่าเราก็ใช้พุทธคุณค่ะเป็นสายขาวนะคะเราจะสวดเองก็ได้ค่ะแต่แม่หมอไม่ได้พี่สู่ไม่ได้จะสวดให้ใครนะคะหมายถึงว่าพี่สู่จะบอกอะค่ะว่าไปทำยังไงได้ไปสวดมนต์ยังไงทำเวลาไหนเราต้องเลือกเวลานิดนึงค่ะที่ดีๆค่ะเราก็จะเลือกเวลาที่ดีนะคะเราก็จะให้ลูกค้าของเราไปสวดมนต์ค่ะในเวลาที่ดีในเวลาที่กำหนดต่างๆนะคะจนครบแล้วก็ไปปิดทองที่เลขบ้านที่มันเสียนะคะไม่ได้ใช้วิธีที่จะเติมตัวเลขนะคะเพราะว่าตัวเลขที่เสียมันก็เหมือนขยะนะคะขยะอยู่ในบ้านเราเราจะไปเพิ่มอะไรล่ะคะไปเพิ่มเอาน้ำหอมไปฉีดขยะล่ะคะมันก็เหม็นอยู่ดีล่ะค่ะถ้าขยะอยู่ในบ้านต้องเอาออกค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราไม่ได้ใช้วิธีเพิ่มตัวเลขแต่ใช้วิธีปิดทองนะคะปิดทองโดยการที่เราต้องไปสวดมนต์เสกทองของเราเองค่ะเสกทองของเราเองแล้วเราถึงจะได้ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปเอาเถาะเหมือนเรามีขยะอยู่ในบ้านแต่เราก็เอาน้ำหอมไปฉีดว่ามันเหม็นเหม็นไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วตัดมาได้แล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะโรยหน้าแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะเราก็ใส่อันนี้ไปสักนิดนึงค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะเขาจะได้มีมันนิดนึงนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวตามด้วยพริกไทยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงจืดวุ้นเส้นนะคะกับเต้าหู้ไข่ค่ะใส่หมู3ชั้นเจอร่อยง่ายๆสไตล์พี่สุนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่สุด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ